กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Spirit Rider ทางทวิชั่น691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสาย SMS Phone In กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแล้วตกลงบัตรเราแจกไปยังบัตรแจกไปยังครับเรียบร้อยครับวันนี้โปรดิวเซอร์เรางานมันพรุ่งนี้แล้วใช่โปรดิวเซอร์แจกเข้าไปไม่ทันแล้วนะโปรดิวเซอร์เราแจกเรียบร้อยแล้วครับกับผู้โชคดี5ท่านงาน24ท่านละ2ใบใช่มั้ยครับรวมไปถึงคำถามของเราเสื้อ5ตัวอันอีกตัวก็คือเสื้อครับเสื้อของ Nitec อันนั้นก็แจ้งไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ5ท่านที่ส่ง SMS มาตอบคำถามว่าหมวก Nitec นะครับมาจากประเทศอะไรคำตอบก็คืออเมริกานั่นเองนะส่วนคำตอบของที่ถามว่างานยิปซีคาร์นิวัลนี่ครับจัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีช่วงไหนสวนพึ่งอำเภอไหนก็คืออำเภอสวนพึ่งนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับก็รับรางวัลกันไปก็นะครับผู้โชคดีก็ไปเที่ยวกันสุขแล้วกันนะครับผมนะครับมาเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS 482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องราว SMS กันสนใจรีเบลครับ500ขอความเห็นหน้าเล่นไหมครับอายุ50โอ้โหขี่ชิวๆใช่ไหมพี่อ้าวได้นะได้เลยครับตอบโจทย์ได้เลยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์วันนี้เพิ่งมึงไปค่อมว่าจะขอลองขี่แต่ว่าพอดีมันรถมันติดที่พระราม3พระราม3วิ่งพระราม3รถมันเบาดีครับแล้วผมว่า 500cc เนี่ยมันกำลังดีกำลังดีกับอายุขนาดนี้สบายๆนี่เลยนี่คือรถที่สำหรับขี่ชิวๆตัวจริงเลยแล้วอีกอย่างนึงทางบิ๊กวิงก็บอกแล้วว่า Rebel 500เนี่ยมียอดจองที่สูงสุดใช่นะครับตอนนี้ขายดีที่สุดกระแสดีมากดีในกลุ่มแบบไหนกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มที่ค่อนข้างจะมีอายุนะฮะ 80% ฮะด้วยท่านั่งที่มันสบายที่เขาเอาเงินสดมาวางเลยใช่เพราะว่ารถแบบนี้คือ Honda เนี่ยเคยรถสภาพเพศนี้มันห่างหายจากเซกเมนต์นี้ไปนานไปนานมากก่อนหน้านี้จะมีตัวไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะตัวphantom phantom phantom 100เครื่องเล็กก่อนแล้วก็มีเครื่อง200มันเป็น125มี150 150แล้วมา200แล้วก็200ห่างกันไปมากสังเกตไหมว่าเราจะเห็นคนขี่ phantom เป็นผู้ใหญ่หมดเลยใช่แล้วก็อันนี้มาในขนาด cc ที่แบบว่า phantom 200ขี่ทางไกลก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันใช่ครับแล้วก็รูปทรงมันยังไม่เฟี้ยวเท่า Revel 500นะแล้วราคาเนี่ยโดนใจราคาจับต้องได้ใช่โอ้โหตอนนี้เขาบอกว่าถ้าสนใจต้องรีบไปจองนะครับจองเสร็จแล้วเขาจะจ่ายตามคิวนะตอนนี้รัดคิวก็ไม่ได้นะก่อนตอนนี้ได้ข่าวว่ารอกัน2เดือนเหมือนกันนะเยอะครับต้องเช็คหลายๆดีลเลอร์นะที่ไหนได้เร็วสุดบิ๊กวิงพระราม3นี่ก็รถเยอะล่าสุดเพิ่งคุยมาแต่หมดแต่ตอนนี้ก็ยังหมดอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดรีบไปจองก็อาจจะได้รถแรกๆก็ได้ใช่ครับมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณจอมครับสวัสดีครับเป็นไงครับจอนหรือจอนใช่ไหมครับจอนครับโอเคครับจอนกำลังจะดูไอ้แอร์ล็อกกับ PCX อยู่พี่ว่าอันไหนแนะนำดีกว่าครับที่ส่ง SMS มาใช่ไหมคนนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่จ้ามั้ง PCX มันที่มองไว้คือ PCX มือ2เหรอใช่มือ2แล้วแบบมันก็ราคาใกล้เคียงกันอยากให้คนซ้อนอะอย่างเงี้ยครับอ๋อแบบเอาคนซ้อนนั่งสบายแล้วต้องดูวัตถุประสงค์คันนี้คือซื้อมาใช้งานยังไงไปตลาดอย่างเดียวครับเอาเน้นรู้จ่ายตลาดเหรอจ่ายตลาดอย่างเดียวไม่ค่อยได้ไปไหนก็นานๆออกทีหนึ่งเงี้ยครับแต่ว่าไม่ใช่สายแว้นไม่ได้ซิ่งไม่ได้อะไรใช่ไหมอ๋อไม่ถึงไม่แน่อาจจะติดแค่กล่องที่กิ้งครับแล้วแสดงว่าอันนี้คือไม่ความหมายมันคืออย่างนี้ระหว่าง PCX กับ Aerox นี่มันมีข้อแตกต่างพอสมควรนะครับ Aerox มันน่าจะเป็นรถที่ใหม่ออกแบบมันใหม่กว่าแน่นอนแล้วก็รูปทรงมันออกแนวเหมือนกับเป็นสปอร์ตกว่าแนวสปอร์ตกว่าเพราะว่าถ้าเป็น PCX อ่ะมันเรียกว่าถ้าพูดตรงๆนะมันเก่าอ่ะมันก็เป็นสกูตเตอร์ธรรมดาสกูตเตอร์ธรรมดาแล้วมันเห็นพอเราเห็นปุ๊บมันต้องเป็น PCX อะไรก็ PCX อะไรอย่างเงี้ยมันเกลื่อนแล้วและ Nmax อ่ะพี่ก็ได้นะตัวนี้แต่ผมก็มองอยู่นะครับแต่ดู Aerox แล้วก็น่ะเวิร์คเดียวครับกับงบราคาคือมันต้องแยกให้ชัดเจนตัว Aerox เนี่ยมี3เวอร์ชันมีไอ้3เวอร์ชันถ้าไปเทียบกับ Nmax ก่อนอ่ะเอาค่ายเดียวกันก่อนจะได้ไม่สับสนนะเอา Yamaha ด้วยกันก่อน
เครื่องยนต์เหมือนกันรูปทรงการออกแบบมันออกแบบมาคนละสไตล์ครับตัวแอร์ล็อกเขาจะเน้นเป็นแบบสปอร์ตวัยรุ่นนะรูปทรงโฉบเฉี่ยวการออกแบบมารูปร่างแบบแอโรไดนามิกทรงแบบเป็นรถสปอร์ตประมาณนี้สปอร์ตออโต้ส่วน Nmax มันจะเป็นสกูตเตอร์นะครับที่ไว้ใช้งานคือถ้าบอกว่าเอามาไปตลาดอย่างเดียวก็ถ้านั่งสบายก็ไม่ได้สบายก็ได้ก็ขี่ Nmax นะจริงมันได้ทั้ง2ตัวแหละNmax ได้ไม่ได้แต่ว่าผมมันยังก้ำกึ่งอะผมถ้าอาจจะเทใจต้องเทใจไปทางแอร์ล็อกแอร์ล็อกมันล่าสุดไงมันเห็นแล้วมันโดนใจอะเห็นแล้ว1นะฮะใช่1มาแล้วครับแอร์ล็อกเนี่ยรถเพิ่งออกมาปีนี้ใช่ล่าสุดแล้วคิดดูดิอีกตั้งกี่ปี2ปี3ปี4ปีอยู่ได้อีกนานมันยังอยู่ได้อีกนานคำว่าอยู่ได้อีกนานเนี่ยเมื่อมันตกรุ่นแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถขายได้ถูกต้องมั้ยฮะแต่ว่า PCX เนี่ยมันเรียกว่ามันเกิดแล้วนะครับราคาตอนนี้มือ2ก็อยู่ประมาณ44 45ประมาณนี้นะครับถ้าคิดจะเล่นน่ะผมเทใจไปทางแอร์ล็อกดีกว่านะแอร์ล็อกดีกว่าแอร์ล็อกดีกว่าครับพี่แล้วพี่เอกกับพี่จอนไปไหนล่ะครับตอนนี้อ๋อพี่เอกเขาก็เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอยู่ครับที่บ้านส่วนพี่จอนก็ไปขายแบตเตอรี่อยู่ครับเขาทำจอนไรเดอร์ไงฮะนะฮะในบ็อกซ่าก็มีว่าไม่ค่อยเห็นครับผมครับนั่นแหละครับติดตามรายการอยู่พี่แต่ก็เอาเนี่ยแหละครับอาจจะเทใจไปทางให้หลอกก่อนดีเลยครับได้เห็นมากเลยครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเห็นไหมถ้าเป็นPCXมือ2เนี่ย เรื่องของราคา2เราก็ไม่รู้ว่าสภาพมันเป็นยังไงอะไรยังไงซื้อมาซ่อมมาก็คือถ้ามีโอกาสเล่นรถใหม่ได้ก็เล่นรถใหม่เออแล้วรถใหม่เนี่ยอยู่ได้ตั้ง4ปี4 5ปีกว่าจะตกรุ่นน่ะมันนานเหมือนกับ PCX อ่ะ PCX All New มา พอ All New มาปุ๊บกุญแจมารีโมทมาแล้วก็เตารีดมาเห็นมั้ยฮะแล้วยังคงมาตลอดเห็นมั้ยแล้ว PCX มือ2นะมันหารถเดิมยากมากโอ้โหแล้วสมัยนี้ไปหายังไงเพราะว่าคนเนี่ยมันคนนะฮะคว้านซื้อกันซื้อคว้านซื้อกันเพราะอะไรกระแสมากระแสมาปุ๊บก็ทำกันพอเด็กทำปุ๊บมันได้ยืดไปแล้วไหมฮะเครื่องมันก็เละอยู่แล้วฉะนั้นแล้วก็ต้องเทจะไปทางมือหนึ่งดีกว่าเพิ่มเล็กน้อยได้ของดีนะครับนี่อะไรฮะยางไมตัสเมื่อวานเนี้ยนะคุณภาพเป็นไงบ้างครับก็ยังไม่ทดสอบเนาะแต่เขาบอกเป็นคุณภาพกลางๆกลางๆราคาไม่แพงมากคู่ละประมาณ 8,000 บาทเองอ่ะหน้าหลังรถยาบิ๊กไบค์อ่ะถือว่าถูกนะครับส่วนคุณภาพเนี่ยเราเคยติดวันนั้นเมื่อวานเราก็คุยกันมาในเรื่องของอยากทดสอบเหมือนกันเอาไปลองลงในสนามดูซิไปลองขี่ทางฝุ่นทางดินดูซิว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเร็วๆนี้เราคุยกับทางบริษัทยางอยู่ว่าจะไปลองขี่กันมั้ยแต่เขาบอกแล้วว่าเขาเป็นยางที่กลางๆไม่สูงไม่ต่ำนะครับใช้งานได้ก็เรียกว่าคุณถ้ากลางๆก็คือกำลังดีเนาะกลางๆกำลังดีครับราคาไม่แพงด้วยเซฟตังเราด้วยใช่นะฮะเนี่ยครับ R3 อยากใส่ล้อโตพี่ครับ R3 อยากใส่ล้อโตสั่งได้ที่ไหนครับขอคำตอบจริงๆด้วยครับเอาจริงๆเลยนะผมก็ตอบจริงๆหมดเอาแบบจริงๆเลยนะครับจำตังไปเลยครับแล้วก็ไปที่ Xspeed เลยครับX-Speed นี่คุณมีตังแสน 200,000 คุณกำไปเลยครับคุณได้ล้อโตจริงๆคุณอยากได้อะไรคุณไปที่ X-Speed อย่างเดียวไปหาเฮียวิทเลยครับนะงานตกแต่งแน่นอนเลยครับจะเอาใหญ่แค่ไหนจะเตออะไรยังไงเฮียวิทเลยครับ X-Speed อย่างเดียวเลยครับแน่ๆเลยที่นั่นเปลี่ยนล้อแล้วมียางให้ด้วยมียางให้ด้วยล้อยางพร้อมเลยซ้ำเสร็จเรียบร้อยเลยอ่ะจริงๆนะขี่ไปแล้วก็ขี่กลับออกมาล้อโตเลยถ้ามีตังนะล้อบอมเลยเอาเรื่องจริงนะฮะก็ไปที่ X-Speed ปทุมธานีนะครับไปไม่ถูกก็เซิร์ชหาครับพิมพ์แป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วฮะครับผมอ่ะทิซิตี้ข้างหน้ามี2ล้อน่าสนไหมถามว่าน่าสนไหมผมว่าเอาแบบตรงๆเลยดีกว่าว่ายุคนี้ผมว่าต้องเลี่ยงแล้วครับเพราะว่า1ปัญหาเนี่ยมันเกิดเฉพาะในกลุ่มละก็คือเรื่องของการโยนนะฮะเรื่องของยางเรื่องของแฮนดิ้งต่างๆอะไรพวกนี้มันมีปัญหาอยู่อะไรอยู่นะครับและอย่างหนึ่งว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่ค่อยจะได้เขาเลิกผลิตแล้วมันไม่ได้ความนิยมไม่ได้รับการตอบรับตอนแรกกระแสมาดีนะพอหลังๆนี่กระแสหายหมดเลยฉะนั้นแล้วว่าผมว่าไม่อยากจะแนะนำดีกว่านะครับถ้าไปเจอมือสองมาถูกๆอะไรก็ว่าซื้อไปนะครับถ้าชอบนะแต่จะบอกให้พอใช้งานจริงๆแล้วมันหนุนหนิด
คือแทนที่มันจะที่มันจะซอกแซกได้เหมือนมอเตอร์ไซค์กลายเป็นว่าไอ้มันไอ้ล้อสองล้อนี่มันเกะกะคือจะลูดซ้ายก็ไม่ได้ติดฟุตปาดนึกออกไหมคือถ้าคนใช้งานผมมาเคยมาขี่อยู่เอามาขี่เป็นรถทดสอบของยามาฮ่าเนี่ยมาขี่เล่นใช้งานอยู่ก็รถก็จริงๆมันก็ขี่ดีนะมันก็การทรงตัวอะไรก็ใช้ได้แต่มันติดตรงเนี้ยไอ้เรื่อง2ล้อหน้าเนี่ยผมว่า2ล้อหน้ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมี2ล้อไงแล้วเรื่องความแรงเต็มที่ก็ได้ร้อยหนึ่งแล้ว98อยู่ประมาณนี้คือหนักไปใหญ่เลยรถมันอืดไปเลยครับอันนั้นมันเหมือนล็อกมาจากโรงงานยังไงไม่รู้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาไงว่าเฮ้ยรถอะไรเนี่ยครับทุกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันน่าจะตั้งได้นะแต่จริงๆแล้วตั้งปุ๊บล้มพับเลยมันไม่ได้ตั้งได้ปกติก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ปกตินี่แหละครับก็ถ้าชอบก็ไม่ว่ากันถ้าชอบก็ตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับถ้าคิดว่าไม่ชอบก็ลองหารุ่นอื่นดูหรืออาจจะดูรถมือสองดูนะครับมาดู SMS ต่อไปครับบวกกับน็อก LS2 นะครับ Arrow R กับ KYT C5 ทำไงต่อแค่นี้สองรุ่นดีครับสองรุ่นมีเลยมีต่อไหมถามอะไรอ่ะตัวลงใจเขาตอบอะไรตัวไหนดีกว่ากันหรือยังไงประมาณนั้นเรียกอะไรประมาณนั้นตัวไหนดีกว่ากันใช่เปล่าลุงมีไหม SMS มีต่อไหมครับไม่น่าจะมีต่อละไม่มีต่อก็ตอนนี้อ๋อสองรุ่นเรื่องไหนดีครับมาแล้วน่าเห็นไหมตอนนี้การทำตลาดของ LS2 ค่อนข้างจะดีกว่าแล้ว LS2 เราได้เห็นอยู่ในการแข่งขันระดับเวอร์ด้วยนะครับ KYT ก็เห็นเหมือนกันแต่ว่า KYT การตลาดในบ้านเราตอนนี้กำลังที่จะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าโอเคเอเวทูเนี่ยของพี่เต๋านินจาช็อปเนี่ยใช่ครับตอนนี้เขากำลังจดในเรื่องของอะไรนะมกอยู่การจะผ่านแล้วนะครับส่วน KYT เนี่ยน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นหมวดถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากอินโดนีเซียนะครับนี่เยโนเน่นะครับเบอร์29นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหมวดที่ทรงสวยนั่นแหละนะครับแล้วก็มีนักแข่งใช้หลายคนแต่การทำตลาดในบ้านเราตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นเอเวทูเนี่ยมันจะเห็นได้มากกว่าแล้วก็มีร้านค้าที่ขายเยอะกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันหาได้ง่ายใช่ครับนะครับผมก็แนะนำไปที่ของ L2 นะครับของพี่เต๋านะครับตัวนี้ถ้าการตลาดเข้ามาในบ้านเราจริงๆจังๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราได้เห็นได้สัมผัสหรือได้เห็นบ่อยๆบนเชลบนช็อปทั่วไปเนี่ยก็น่าเล่นนะครับแต่ตอนนี้การตลาดเขายังไม่มาเต็มที่เราก็รอให้เขาเข้ามาเต็มที่ก่อนถ้าเลือกแล้วตอนนี้ก็ไป L2 ก่อนละครับนะครับพี่ครับตกลงยามาฮ่าแอร์ล็อกมาแทน N-Max หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ได้มาแทนเขาคนละเซกเมนต์กันคนละแนวกันเทคโนโลยีเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับบลูคอร์เหมือนกันบลูคอร์เหมือนกัน VBA เหมือนกันครับ N-Max ABS หน้าหลังดิสหน้าหลังแอร์ล็อกดิสหน้า ABS หลังดำแต่แนวสปอร์ตกว่าแนวชงเฉียวกว่าเฉียบโชว์กว่าราคาแอร์ล็อกถูกกว่า N-Max เขายกเป็นเขาบอกเป็นพรีเมียมนะครับมัน77,000-78,000ประมาณนี้นะครับส่วน Airlock มันอยู่ที่60,000ตัวท็อปมี3รุ่นใช่มั้ย3รุ่นมี3เวอร์ชั่นนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มาแทนกันนะครับเขาแยกชัดเจนด้วยเรื่องของราคาเรื่องของรูปทรงนะครับในการตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้วัยรุ่นน่ะชอบความสปอร์ตความโฉบเฉี่ยวจะมาซื้อ N-Max มันก็กระไรอยู่นะตุ่นๆแบบดูพรีเมียมดูภูมิฐานอายุภูมิฐานผูกท้ายอย่างเงี้ยจะดูหล่อใช่นะครับก็เลยเขาเลยแยกออกมาด้วยลดราคาลงตัดทอนนู่นนี่นั่นออกนะครับไม่ได้มาแทนกันนะครับ CBR 500R รอคิวนานเปลี่ยนเป็นนินจา300 KRTCC ลดลงแล้วไงต่อครับเปลี่ยนเป็น300ประสิทธิภาพต่างกันไหมครับโอ้โหเราฟ้ากับเพลเอานินจา300กับ 500 CBR 500เอาข้อจริงๆแล้วสมรรถนะเป็นไงต่างกันละ2รุ่นนี้ต่างในเรื่องของกำลังในรอบปลายตัว500อ่ะแต่เขาบอกว่าท็อปสปีดใกล้เคียงกันนะ180ประมาณ180คู่ท็อปสปีดใกล้เคียงกันบางคนนี่หลายคนแล้วมาถามว่าพี่ก็ท็อปสปีดมันเท่ากันใช่ท็อปสปีดเท่ากันแต่ถามว่าถ้าแข่งกันใครถึงก่อนล่ะ500ถึงก่อนกว่า300จะลากมาถึง180เพื่อจะมาหา500เนี่ยเขาขึ้นไวกว่าใช่ขึ้นไวกว่าเขาขึ้นไวกว่าแต่ว่าสุดก็คือ180เท่ากันใช่โดยประมาณมันไม่สุดอยู่เท่ากันแต่อย่าไปตีแต่ไม่ใช่วิ่งเท่ากันใช่ใช่ออกตัวเนี่ยปุ้งไปเนี่ย500ก็ไปแล้วถึง180ก่อนกว่าคนจะมา100เนี่ยเขาอาจจะแบบเขายกคันเร่งได้ก็ได้เขารอนานครับประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้รอมากกว่ารอหน่อยนะอุตส่าห์
อดใจรอขี่500ทั้งทีแล้วขี่รอไปเลยคือผมมีความรู้สึกนะว่าขี่500เนี่ยมันใช่มันขี่บิ๊กไบค์ไงใช่ตาม TC เนี่ยมันใช่มันขี่บิ๊กไบค์เรียกได้เรียกได้เดี๋ยวคุณไปออก300มาปุ๊บคุณรู้งี้ออก500ซะก็ดีใช่นะฮะไหนๆก็จอดแล้วอ่ะขี่300แล้วมันยังไม่เรียกบิ๊กไบค์นะใช่เวลาจอดนี่มันเข้าช่องจอดบิ๊กไบค์ไม่ได้นะไปห้างอ่ะแล้วถ้าขี่500นี่คุยกันได้นะคืออย่างงี้ครับถ้าให้เราเปรียบเทียบระหว่างรถที่มันต่าง CC แล้วเนี่ยสมรรถนะก็ผิดกันใช่มันจะด้วยถ้าคุยเรื่องเทคโนโลยีสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหตัวที่ซีซีสูงมันก็ต้องดีกว่าเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบแบบ300กับ300 500 500 500ขยับ610ต่างนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าอย่างเงี้ยมันต่างเยอะต่างแบบเยอะ2เท่าตัวเราก็ต้องโอนเอียงไปถึงรถที่มันซีซีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นการประหยัดกว่าด้วยการตอบโจทย์การใช้งานมันก็ต้องดีกว่าใช่ไหมดีกว่าทุกกรณีอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดบอกว่ารอไม่ไหวนี่เสียโอกาสนะเพราะว่าขี่300ได้แป๊บนึงแม่ไม่พอแล้วธรรมดาไม่พอทุกคนน่ะเอามาบอก300มันขี่สักพักไม่พอไม่พอนะแล้วอย่างที่บอกอ่ะจะขี่บิ๊กไบค์หรือขี่มอเตอร์ไซค์รถเล็กอ่ะเออนะครับเป็นผมก็ขี่บิ๊กไบค์เลยซีบียาไอ้ซีตัว500ซีบียา500นะครับตัวใหม่หล่อเลยซีบียา 500R แต่ตัวเที่ยวดูเมื่อกี้ตัวโฉมเก่าโฉมใหม่ที่สปอร์ตหล่อกว่าเมื่อกี้อีกหล่อกว่าเยอะที่เห็นแล้วใช่ไหมที่พี่วิ่งอ่ะยืนดูอยู่โอ้โหทุกอย่างเฉียวล้ำมากท้ายเลี้ยวเหมือนรถแข่งอ่ะอันนั้นหล่อจริงรอหน่อยรอหน่อยใจร่มๆใจร่มๆสีสวยด้วยโหสีจี๊ดมากนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าไม่รอเดี๋ยวไปนี่เลยไปดูรถมือ2เลยกับมันเล่น650เลยนะเออได้เหมือนกันนะถ้าเกิดไม่รอถ้าอย่างงั้นเราไม่ว่ากันนะในงบใกล้เคียงกันไปเล่นตัวใหญ่กว่าพิกัดที่มันใหญ่กว่าแต่ว่าเป็นมือ2ก็ได้กับร้านนี้ครับดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์กับร้านนี้เลยครับไปดูเรื่องราวของร้านดีเจริญยนต์กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้สิบกว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อแล้วคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือ2เรารู้แต่รถใหม่ไงว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่0%เลยแล้วถ้าซื้อมือ2เนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแอบถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทิร์นใช่รับเทิร์นพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแล
คัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไม่รับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรียกงั้นเลยไม่ได้เน้นที่แม้ว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นคูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คหรือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างงี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับนี่คือเครื่องอะไรฮะมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถเหมือนที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดใช่ครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับบอกว่าคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์0990040070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่ไหมครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน Big Bike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ